คิดว่าเป็นภาพที่หลายคนน่าจะคุ้นชินถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่แบบว่า 2-3 ปีที่แล้วหรือว่าใครที่เคยดู What I Eat ของเราคือมีคนติดตามเราจากคลิปแบบ What I Eat เยอะมากในช่วงนั้นก็น่าจะเป็นภาพที่คุ้นชินที่เราแบบมานั่งกินกาแฟอยู่ตรงโซฟาแล้วก็มีช่วง Coffee Talk อะไรอย่างเงี้ยกันตอนเช้านี่นั่งแบบเป่ากาแฟร้อนๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราได้เป็นจากการกินกาแฟมาดื่มเป็นมัทฉะแทนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมวันนี้จะเป็น Self-care Walk 1 วันนะคะในการดูแลตัวเองฉบับเฮลตี้ของเราเองนะคะก็เดี๋ยวจะมีทั้งเหมือนแบบว่าเรื่องการกินการออกกำลังกายการดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มาวอล์กอัปเดตกันนานมากทุกคนแล้วก็หลายคนคือขอเข้ามาว่าอยากจะได้คลิปยาวๆจริงๆถ้าใครตามแบบ IG TikTok เนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราจะมีเหมือนแบบว่าเป็น morning routine สั้นๆเป็น healthy walk สั้นๆในนั้นเป็นคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็ยังบอกว่าเออมันไม่จู่ใจขอเป็นคลิป YouTube ยาวๆได้ไหมก็คือวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะเริ่มต้น self care walk แรกนะคะก็อ่ะนั่นแหละเหตุผลที่เปลี่ยนจากการดื่มกาแฟมากินเป็นมัทฉะแทนนะอย่างแรกก็คือนอนไม่หลับทุกคนคือเหมือนแบบว่ากินกาแฟแล้วมันนอนไม่หลับอย่างที่เราเคยเล่าไปใช่ไหมว่าเราอ่ะกินกาแฟไม่ได้ตั้งแต่เริ่มอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะเราฝืนเพราะว่าเราอยากจะกินแล้วก็กลายเป็นเหมือนพอไม่กินแล้วปวดหัวแต่ก็รู้สึกได้ว่าเหมือนแบบการนอนมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่แรกๆใช่ปะเชียงใหม่อ่ะคือมันเป็นเมืองที่แบบเมืองกาแฟทุกคนเราก็แบบโอ้โหดื่มดำตะเวนร้านนู้นร้านนี้ลองไปหมดแล้วเออเราสังเกตตัวเองวันไหนที่กินกาแฟมันจะรู้สึกแบบกระสับกระส่ายอะไรประมาณนี้ใจมันเต้นมันนอนหลับแต่ว่ามันนอนหลับได้ไม่ดีเราก็เลยเหมือนแบบว่าเลิกกินกาแฟมันก็มีช่วงนึงที่เหมือนแบบว่าเลิกกินทั้งกาแฟชาเขียวไปเลยก็คือไม่กินคาเฟอีนเลยอะไรประมาณนี้แต่แล้วนะคะก็คือเหมือนแบบว่าในวงการเฮลตี้อ่ะเขาชอบกินชาเขียวกันชอบกินมัทฉะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันก็อยากกินอ่ะคนมันอยากใช่ไหมเราก็เลยเหมือนแบบว่าอ่ะเริ่มต้นค่อยๆกินมัทฉะนะคะก็แบบว่าค่อยๆกินทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยจนล่าสุดก็แบบสามารถกินได้แล้วก็หลับดีก็เลยกินแทบทุกวันคือไม่ได้กินทุกวันนะวันไหนที่แบบว่าวันนี้ฉันอยากจะเปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กินซึ่งมัทฉะกับกาแฟเนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมัทฉะเนี่ยเขาจะให้คาเฟอีนเหมือนกับกาแฟนั่นแหละแต่ว่ากาแฟคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยจะเป็นการให้แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบให้พลังงานของเราอ่ะมันชูดขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าหลายคนที่กินกาแฟถึงรู้สึกว่าแบบอุ้ยกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพลังงานของกาแฟเขาจะชูดขึ้นไปแบบไฮแล้วก็จะอยู่ประมาณแบบ4ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ดรอปลงซึ่งหลายๆคนน่ะถึงต้องกินกาแฟแบบกินเช้ากินบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพลังงานมันดรอปลงแล้วมันก็จะรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงหลังจากนั้นหลังจากผ่านแบบ4ชั่วโมงไปแล้วแต่ว่ากับมัทฉะเนี่ยก็จะให้พลังงานเหมือนกับกาแฟเลยแต่ว่าเขาจะค่อยๆปล่อยคาเฟอีนให้เราให้ร่างกายตลอดทั้งวันเราก็เลยจะรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ได้แบบดีเท่ากับการกินกาแฟแต่ว่าก็จะเป็นการมีแรงกระปี้กระเป๋าตลอดวันซึ่งการกินมัทฉะของเราเนี่ยถ้ากินตอนเช้าเนี่ยเราก็จะชอบกินเป็นเครียมมัทฉะนะคะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลก็คือจะไม่มีแคลอรี่เลยซึ่งมัทฉะเนี่ยนอกจากจะให้พลังงานเหมือนกับกาแฟแล้วอ่ะเขาก็ยังช่วยในเรื่องแบบเบิร์นแฟตอะไรอย่างเงี้ยเผาผลาญไขมันให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นนอกจากเนี้ยเขายังมีสาร ECCG หรือเปล่าไม่แน่ใจสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเยาว์นะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่แบบว่าประโยชน์มันเยอะขนาดนี้เราก็เลยก็กินซึ่งปัญหาเรื่องการนอนหลับของเราไม่มีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะพยายามไม่กินคาเฟอีนทั้งกาแฟและมัทฉะเนี่ยหลังจากเที่ยงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าถ้ากินหลังเที่ยงเนี่ยกระทบการนอนแน่นอนแล้วพอพูดถึงเรื่องการกินมัทฉะหลายคนอาจจะไม่ชอบกินเครียมมัทฉะที่แบบว่าชงน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบรสชาติมันกินยากอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้รู้จากมัทฉะที่แบบดีและอร่อยจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็กินง่ายมากถ้าไปร้านนะเราจะถ้าร้านที่เป็นมีสเปเชียลมัทฉะที่แบบว่าเลือกได้ว่าแบบเป็นผงมัทฉะเลยจริงๆมัทฉะไม่ต่างจากกาแฟเลยที่เหมือนว่าเขาจะมีเป็นแบบเทสโน้ตอะไรนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยให้เลือกหลายๆแบบนะคะมัทฉะหลักๆก็จะมีเหมือนแบบว่านัตตี้ไหมครีมมี่หรือเปล่าหรือว่าซีวีที่แบบว่าออกเขียวๆสาหร่ายส่วนตัวเราอ่ะเราจะชอบเหมือนแบบว่าครีมมี่นัตตี้นั้นเรารู้สึกว่ามันจะทานง่ายหน่อยเราก็จะชอบทานเป็นของแบบว่าฟุกุโอกะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทริคในการเลือกนะเวลาที่ร้านไหนถ้ามีมัทฉะแบบของฟุกุโอกะเราก็สามารถสั่งฟุกุโอกะได้เลยเป็นเครียมมัทฉะอันนี้จะแบบอร่อยมากมันเหมือนแบบนัวๆเหมือนกินมัทฉะใส่นมเลยแต่ว่าถ้าสมมติชงกินที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีสั่งเป็นอันนั้นเป็นของ
ลืมยี่ห้อแต่ย้อนกลับไปดูกันได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะว่าถ้าเผื่อว่าใครอยากจะไปตามคือที่เราเลือกแบบชงเองเนี่ยเพราะว่าประหยัดใช่เพราะว่าการชงมัทฉะกินเองที่บ้านเนี่ยมันประหยัดแบบได้เยอะมากมันตกแก้วเราแบบว่าไม่ถึง20บาทอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับการที่เราไปดื่มมัทฉะดีๆที่ร้านอ่ะมันก็จะแบบเป็นร้อยอัพเลยเพราะว่าราคามัทฉะก็ค่อนข้างจะแรงอยู่เราก็เลยคิดว่าวันไหนที่แบบอยู่บ้านวันธรรมดาสบายๆเราดื่มทุกวันอ่ะเราดื่มเอา energy อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเป็นแบบชงเองดีกว่ามันก็ประหยัดกว่าได้เยอะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าอยากจะไปร้านอย่างเงี้ยเราก็กินโฮมอยู่เหมือนกันทํามันก็อร่อยอ่ะแล้วมันก็แบบรู้สึกฟูลฟิลใจอาทิตย์นึงสําหรับครั้งนึงหรือว่า2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยกําลังโอเคแต่ว่าถ้ากินทุกวันไม่ไหวเด้อจนตายตอนนี้ก็ 9:00 นแล้วทุกคนก็ถึงเวลาแห่งการทํางานจริงๆเราเป็นคนที่เหมือนแบบว่าตื่นแล้วเหมือนแบบว่าปลุกตัวเองได้ตอนไหนก็คือเริ่มทํางานเลยนะคะเป็นคนที่ไม่มีเวลาทํางานตายตัววันแบบตื่นมา 6:00 นอย่างเงี้ย 7:00 นรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็ทํางานเลยเพราะว่างานเรามันไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่เหมือนแบบถ้ามีงานค้างอ่ะเราจะค่อนข้างเหมือนแบบกังวลอะไรเงี้ยเราก็เลยจะชอบเหมือนแบบว่าเคลียร์งานให้เสร็จตั้งแต่แบบว่าช่วงต้นๆวันอะไรเงี้ยแล้วช่วงบ่ายๆไปเราก็จะว่างมีเวลาในการทํานู่นทํานี่เดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปยิมตอนสายๆนะทุกคนเพราะว่าวันจันทร์น่ะมันวันแห่งเหมือนแบบวันที่เราต้องไปใช้พลังในการเปิดอาทิตย์ก็คือเป็นวันแห่ง Lower Body นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าวันนี้เราเล่นอะไรยังไงบ้างทุกคนมีพัสดุมาส่งพอดีก็เลยจะมาอันบ็อกให้ดูซะหน่อยจริงๆรู้อยู่แล้วว่าข้างในเป็นอะไรกล่องนึงนะคะอันนี้เป็นโปรตีนรสใหม่ที่เพิ่งสั่งมาจริงคือเราจะมีกินโปรตีนแบบหลากหลายรสหลากหลายแบรนด์มากจากที่ทุกคนเห็นเรารีวิวอยู่แล้วนั้นด้วยแบบว่าเรามาใส่นี้ใช่ไหมเราก็อยากลองเองด้วยแบรนด์ส่งมาให้ลองด้วยอะไรด้วยจริงๆเรามีรสมัทฉะของเขาแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็เอาเป็นรสแบบสตรอเบอรี่มาลองเพราะว่าเขาแนะนำเรามาว่ารสนี้คือแบบอร่อยมากซึ่งเดี๋ยวไว้มาลองให้ดูแล้วกันเขาบอกว่ามันจะออกแนวแบบคล้ายๆนมเย็นอะซึ่งที่บ้านเราอะไม่มีโปรตีนรสที่เป็นสตรอเบอรี่อยู่เลยนะคะก็เลยถือโอกาสได้ลองกันไปเลยเดี๋ยวไว้มาลองอีกทีวันนี้แล้วก็ตัวนี้นะเราดูแล้วมันเป็นคินชิ่งบาร์มนะทุกคนตอนแรกอะเราคิดว่าเป็นโทนเนอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีออกโทนเนอร์มาปีนี้รู้สึกว่าเหมือนซูเปอร์มาร์มจะเริ่มทำแบบพวกสกินแคร์อะไรอย่างนี้เยอะขึ้นจากที่เห็นแบบมีโทนเนอร์แล้วก็อันนี้เป็นคินชิ่งนะคะคือส่วนตัวนะเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางที่ต้องใช้สำลีอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราใช้สำลีเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบว่าเราเช็ดไปที่หน้าแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยมีการเหี่ยวย่นได้ไวขึ้นเราก็เลยจะเช็ดเครื่องสำอางด้วยการใช้ไม่แบบว่าไม่บาล์มก็เป็นตัวออยนี่แหละตอนนี้ใช้เป็นตัวออยอยู่ไม่เดี๋ยวทั้งหมดแล้วเราจะลองใช้ตัวบาล์มตัวนี้แล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะคะแต่ว่าใดๆก็คือแพ็กเกจน่ารักมากตอนนี้คือเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วทุกคนมันจะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยจากตอนแรกที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปยิมก่อนแล้วค่อยกลับมาอาบน้ำนู่นนั่นนี่เพราะว่าเราคิดว่าน่าจะเสร็จงานแบบสายๆแล้วก็เลยไปยิมก่อนได้แต่ว่าพอมันบ่ายโมงแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาบน้ำก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยไปยิมทีเดียวเลยแบบบ่ายๆเย็นๆอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาอัปเดตสกินแคร์ช่วงนี้ให้นะคะสำหรับสกินแคร์ที่หน้าเราก็จะใช้เป็นของตัวนี้เลยเป็นไบโอเติมนะทุกคนอันนี้เป็นสูตรแบบแพงตอนนะคะตัวดังของเขาเลยจริงๆมันจะมีช่วงนึงก่อนหน้านี้ที่เราแพ้แพงตอนใช่ปะเราก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้ไปคือเราแพ้แบบสัตว์ทะเลเขาเรียกว่าอะไรแปรนทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างแบบกลัวการที่จะต้องใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับแบบแพงตอนอยู่แล้วแล้วมันก็เหมือนแบบมีช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบผิวหน้ามันแบบว่าไม่ค่อยดีอะนั่นแหละมันก็เหมือนแบบมีการแพ้แพงตอนแต่ว่าทีเนี้ยว่าล่าสุดอะทางไบโอเติมมาส่งตัวนี้มาให้แล้วเราก็ลองใช้ดูสักวันนึงพอลองใช้แล้วแบบมันไม่แพ้แล้วอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะแบบผิวหน้ามันแข็งแรงขึ้นนะทุกคนมันพอไม่แพ้อย่างเงี้ยเราก็เลยใช้มาเรื่อยๆนะคะก็คือใช้มาเนี่ยไปครึ่งขวดละก็โอเคอยู่นะมันแบบว่าช่วยทั้งให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเราก็จะใช้คู่ของเขาเลยทั้งตัวที่เป็นเซรั่มแล้วก็ตัวที่เป็นครีมนะคะตัวนี้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบชุ่มชื้นดีนะเราก็จะแบบทาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบอย่างเรื่องผิวเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแต่ผิวก็แข็งแรงงงป่ะคือเหมือนแบบว่าคือเราค่อนข้างจะเหมือนแบบว่าแพ้ง่ายคือใช้อะไรที่แบบว่าถ้ามันไม่ถูกกับผิวจริงๆอ่ะก็คือแพ้แต่ว่าผิวมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือพื้นฐานผิวแข็งแรงอะไรประมาณเนี้ยงงอ่ะอธิบายงงๆแต่ก็คืออยากให้เข้าใจเพราะว่าเราอ่ะกินอาหารที่แบบว่ามันค่อนข้างเฮลตี้มีประโยชน์มันก็เลยจะทำให้ผิวของเรามันแบบว่ามันดีมันแบบมันละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสิวแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นสิวเรามีการเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยบางทีก็เปลี่ยนแบบไม่ใช่แค่เพื่อการรีวิวแต่ว่าก็แล้วแต่ผิวในช่วงนั้นด้วยคือถ้าผิวไม่ค่อยเป็นอะไรอ่ะเราก็จะในเรื่องของความชุ่มชื้นกระจ่างใสอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็มีช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบว่าสิวฮอร์โมนขึ้นหนักมากนี่รอยังอยู่เลยช่วงนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยเป็นยูเซรีน SOS ตัวนี้นะคะตัวนี้คือช่วยเรื่องแบบสิวได้ดีมากเราใช้แค่แบบ
ไม่กี่วันอะตอนนั้นไม่ถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็สิวก็หายนะคะพอใช้จนสิวหายแล้วอะก็เลยต้องมาเหมือนแบบว่าลดรอยกันต่อก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นไบโอสกาแคร์เจลนะก็ช่วยเรื่องแบบลดรอยสิวนะก็คือนอกจากตัวของไบโอเติมอะช่วงนี้ในรูทีนของเราอะก็จะมีการแต้มสิวเข้าไปด้วยต้องแต้มสิวไม่ใช่แต้มสิวแต้มรอยสิวอันเนี้ยใกล้หายอะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นที่ใช้อยู่ตอนนี้ของเซงกะเป็นครีมกันแดดนะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อน้ำก็ใช้มาแบบใกล้จะหมดแล้วแหละเราก็จะบีบลงไปเลยคือที่เลือกอาบน้ำเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันพอมันบ่ายแล้วอะมันรู้สึกว่าแบบผิวต้องได้รับครีมกันแดดแล้วอะถ้าวันไหนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอะเราก็จะแต่งแบบง่ายๆก็คืออันนี้เป็นลิปบาล์มนะคะที่แบบเปลี่ยนสีได้ตามค่า pH ก็จะทาที่ปากให้มันมีสีนิดนึงก็จะทาเนี่ยมันจะออกแบบม่วงๆขับผิวขึ้นมานี่แล้วก็จะมาใช้คู่กับบัตรดำของรากาติงตัวนะตะเราก็จะมาใช้คู่กับบัตรดำของรากาตัวนี้นะตะเกียคือเป็นลิปดำใช่ป่ะส่วนอันนี้คือเป็นบัตรดำนะซึ่งสีออกมาน้องก็จะเข้ากันพอดีเลยนะครับตอนนี้คือแบบบ่ายแล้วทุกคนเดี๋ยวแต่งเสร็จเราก็คิดว่าเราต้องออกไปยิมกันสักทีวันนี้คือยังไม่ได้กินอะไรเลยนะใครที่ตั้งใจจะมาดู What I Eat ในคลิปนี้นะคะก็คืออาจจะได้ดูแค่แบบนิดหน่อยเอาไว้เดี๋ยวเรามาทำ What I Eat เต็มๆให้ดูอีกทีเพราะว่าเมื่อวานเรากินไปโห้มากแบบโห้มากๆอ่ะกินแบบขนมปังที่เป็นคล้ายๆขนมปังเดนิสครัวซองอะไรเงี้ยประมาณ 3-4 ชิ้น3ชิ้นได้แล้วก็กินเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะบราวนี่อีกอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยคิดว่าลดละซะหน่อยก็เลยจะมีการทำโอเมดก็คือ1 meal a day นะคะก็คือเดี๋ยวจะกินทีเดียวหลังจากกลับจากยิมเลยอันนี้ก็เป็นลุคง่ายๆประจำวันของเรา everyday look นะคะพร้อมออกไปยิมแล้วทุกคนยิมก็คือไม่ไกลจากบ้านนะพอเราย้ายมาอยู่บ้านนะเราก็เลยย้ายยิมมาด้วยมาหาแบบแถวๆบ้านที่เขาแบบมีคลาสโยคะเพราะปีนี้เรากำลังอินกับการฝึกโยคะใช่ป่ะแล้วก็มาเจอที่นี่ก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างโอเคเลยกว้างขวางคนแบบไม่ได้วุ่นวายมากวันนี้ตั้งใจว่าจะไปเล่นเป็นแบบว่า lower body ซึ่ง lower body ของเราส่วนใหญ่เราก็จะเน้นโฟกัสไปที่ก้นเพราะว่าอยากปั้นก้นซึ่งปั้นมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ขึ้นสักทีก็น่าจะเพราะว่าเรากินไม่ถึงนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะเราไม่ได้แบบว่าเน้นเล่นขาแบบทั้งขาเลยขนาดนั้นก็จะเน้นแค่แบบว่าก้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นแบบพวกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงแล้วก็ช่วงปีนี้มีปั้นแบบ upper body ด้วยที่แบบเล่น upper body แต่จริงๆแล้วเวลาที่เราไปยกเวทอ่ะเราจะชอบเล่นคู่กันแบบจับคู่กันเล่นไปเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีช่วงระหว่างพักเซตของท่านั้นที่แบบเราก็จะเลือกเหมือนแบบว่าอ่ะวันนี้เราจะเล่นส่วนไหนเป็นหลักสมมติเป็น lower เป็นหลักเราก็จะเสริมแขนหรือว่าไหล่กล้ามเนื้อมันเล็กๆในช่วงบนที่แบบว่ามันไม่โดนขาแบบเล็กๆน้อยๆไประหว่างพักเซตนะก็นั่นแหละในเมื่อวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ป่ะเราก็เลยเลือกที่จะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปก่อนเลยเล่นอะไรที่มันเหมือนแบบหนักๆเพราะว่าคิดว่าเปิดอาทิตย์ด้วยอะไรที่ยากๆเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่ง่ายๆมันจะตามมาเสมอก็แล้วแต่ทีของแต่ละคนนะว่าเหมือนจะออกกำลังกายยังไงนะครับสำหรับท่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เล่นแบบประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วก็ไปหาอะไรกินแหละอันนี้เป็นข้าวกล่องของเราในวันนี้นะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ทำเองนะครับเราสั่งมาจากอันนี้เป็นร้านอาหารคินในเชียงใหม่ที่แบบดื่มมากให้ดูความน่าอิ่มก่อนน่าอิ่มมากร้านนี้เราชอบตรงที่เขาเน้นไปที่โปรตีนใช่ป่ะแล้วก็เมนูหลากหลายมากมีทั้งเมนูไทยต่างชาติญี่ปุ่นเกาหลีหรือเมนูทั้งฝั่งแบบเวสเทิร์นอะไรเงี้ยก็มีมันก็เลยรู้สึกไม่น่าเบื่อในการที่เราจะกินอาหารคินนะแล้วเราลองคำนวณแล้วอะถ้าเทียบกับการทำเองอะไรเงี้ยเรทราคามันก็แบบไม่ได้ต่างกันมากเราเป็นคนไม่ชอบทำอาหารด้วยบางทีมันเสียเวลานู่นนั่นนี่อันนี้เราซื้อเป็นคอร์สเลยอะตกกล่องหนึ่งประมาณแบบ80บาทอะแล้วได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าคุ้มนะคะแล้วเราก็จะกินเพิ่มโปรตีนเข้าไปเพราะวันนี้เราจะกินมื้อเดียวเนาะก็คือเป็นโปรตีนอันนี้คือซื้อมาจากเซเว่นตอนแรกอะจะกินไอตัวอันเนี้ยที่เปิดให้ดูเมื่อเช้าใช่ป่ะที่เป็นนมชมพูอะไม่ใช่นมชมพูเป็นรสสตรอเบอรี่เฟเวอร์แต่ว่านึกขึ้นได้ว่ามีตัวนี้แล้วน้องอะใกล้จะหมดอายุไม่ใช่ใกล้จะหมดอายุหมดอายุไปวันที่18ไม่รู้ยังกินได้ไหมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวกินตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยว่ายังกินได้อยู่ไหมอันนี้คือเห็นว่าเขาอะเป็นรสออกใหม่ก็เลยซื้อมาลองเราชอบกินแบบพวกโปรตีนนมที่อยู่ในเซเว่นเวลามันออกรสใหม่ๆก็เลยชอบลองอันนี้น่าจะแบบโปรตีน30กรัมแล้วก็แคลอรี่อยู่ที่190แคลยังไม่เสียยังได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่วันนี้ก็กินเข้าไปก่อนเพราะว่าจะให้ทิ้งก็เสียดายนะครับก็การกินของเราในช่วงเนี้ยคือปกติบางวันก็กินมังถ้าเกิดวันที่กินมังก็จะไม่ได้สั่งอาหารคลีนอันนี้แต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้กินมังเนี่ยก็เลือกที่จะสั่งอาหารอันนี้ไปเลยดีกว่าต้องมาทำเองก็คือตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนะแถวนี้มันเป็นโซนแบบว่าไม่ใช่ใจกลางนิ่งมันเหมือนเดิมมันก็เลยค่อนข้างจะหาอาหารทานยากนิดนึงนะเราก็เลยคิดว่ามันสั่งไปเลยดีกว่ามันก็ง่ายๆดีไม่ต้องมาคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรแต่ถ้าวันไหนที่เราเข้าไปแบบกลางเมืองแบบแถวนิ่งมันเมย่าหรือแบบคูเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีไปซื้อร้านอาหารเจติดไว้หรือไม่ก็ซื้อสลัดโอกระจูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันเป็นเมนูแบบหมูแฮมเบอร์กอะไรสักอย่างกับมินิสลัดซึ่งเราก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยเข้าทางเลยคือเราเป็นคนไม่ชอบกินข้าว
ชอบกินแนวแบบสลัดหรือไม่ก็ขนมปังอะไรเงี้ยพูดถึงขนมปังเดี๋ยวอบขนมปังกินหน่อยดีกว่ากินหมดแล้วทุกคนและแน่นอนว่ามื้ออาหารของเรายังไม่จบอย่างที่เล่าไปนะว่าเราจะเป็นคนติดกินขนมแบบเหลือ 20% ให้กินขนมแบบสัก1กำมืออย่างแรกที่เอามาในวันนี้ก็คือเป็นน้องกล้วยอันนี้ไปได้มาจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่เขาเป็นบอกว่าอ๋อได้มาจากร้านเจ๊เป็นกล้วยอบเพื่อสุขภาพเป็นอบด้วยนะคะไม่ได้ทอดนะครับแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันไม่เติมน้ำตาลจะแบบน้องหวานมากน้องน่าจะเป็นกล้วยแบบกล้วยงอมๆนะคะเอามาอบแต่ของอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเห็นเป็นกล้วยอบดีต่อสุขภาพแล้วจะกินทีหมดถุงนะกินทีแค่ไม่กี่ชิ้นให้เราได้รับของหวานอะไรอย่างเงี้ยให้มันฟูลฟิลจิตใจแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบกินมากๆในช่วงนี้ก็คือกินทุกวันเลยอ่ะก็คือเป็นน้องไดมอนด์เกรนอันนี้คือกดสั่งเองนะทุกคนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอันนี้คือเป็นรสช็อกโกแลตกับรสบลูเบอร์รี่ไอ้รสอันนี้ที่ออกใหม่อ่ะคืออร่อยมากมันจะมีออกมา2อันใช่ป่ะคือเป็นบลูเบอร์รี่กับเรดเวลเวทแต่ว่าเราชอบบลูเบอร์รี่ก็เลยจะสั่งบลูเบอร์รี่ติดไว้แล้วก็จะแบบว่าซื้อติดไว้ทุกเดือนเลยอ่ะเพราะว่าเราจะกินหลังอาหารน่ะมื้อละแบบสัก1กำมืออะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนไม่ได้กินอ่ะมันจะรู้สึกแบบจิตใจกระสับกระส่ายงุนง่านมากเลยทุกคนมันเหมือนแบบด้วยความที่เราติดขนมอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าขอกินหน่อยเหอะแค่นิดนึงก็ยังดีแบบแค่1กำมืออย่างงี้ถ้ากินอันนี้หมดก็ถือว่าได้ปิดจบมื้อนี้จริงๆก็วันนี้ก็เป็นวอล์กแรกของการกลับมาของออนี่ยปอเนาะเป็นเซลฟ์แคร์วอล์กมากันแบบว่าให้หายคิดถึงพ่อกูกริบนะคะแล้วก็เห็นหลายคนเนี่ยขอวอทไออีกันเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาแชร์ให้ดูแน่นอนสำหรับวอทไออีหรือว่าเป็นตารางการออกกำลังกายของเราเดี๋ยวก็จะมาแชร์ให้กันในคลิปต่อๆไปเนาะเพราะว่าเริ่มมีไฟในการกลับมาทำคลิป YouTube แล้วใครที่ดูกันมาจนจบแล้วถ้ารู้สึกว่าชอบคลิปแนวเนี้ยก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยหรือว่าถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกเนี่ยก็บอกกันไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้นะคะสำหรับคลิปนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย